ติอ้วนชวนหิวมาแล้วค่ะรายการติอ้วนชวนหิวเหมาะกับทุกเพศทุกวัยตามไปชิมกับเวอร์แกสครับเดี๋ยวนี้ไก่ทอดเนี่ยไม่ได้ทอดธรรมดาคุณผู้ชมกรอบกรอบและเอามายำด้วยนะครับสูตรอ้วนโคราชตามไปชิมกับเวอร์แกสสวัสดีครับสวัสดีครับผมนี่คืออ้วนโคราชตัวจริงครับสวัสดีครับมีกี่สาขาแล้วครับพี่8สาขาแล้วครับ8สาขาแล้วเห็นเขาบอกไก่ร้านพี่อ้วนกรอบมากเลยสูตรเฉพาะใช่ไหมครับผมสูตรเคล็ดลับเฉพาะครับไก่นี่ขายยังไงครับอ๋อเรามี35-40ครับถ้าลูกค้าต้องการพิเศษ50บาทเราก็จัดให้ครับอ๋อแล้วบริการยำให้ฟรีไหมครับครับผมบริการยำให้ฟรีครับขายกี่โมงครับตั้งแต่บ่ายโมงถึง2ทุ่มครับที่ตลาดซุปเปอร์วันแห่งนี้เห็นความน่ากินแล้วก็มาชิมกันได้นะครับอันนี้ผมมี3ลูกนะฮะเล่นเกมกันหน่อยนะครับสีเขียวนี่ได้ตุ๊กตาน้องเติมสุขไปใส่ทิชชู่นะครับสีน้ำเงินได้พวงกุญแจนะครับพี่อ้วนขอโชคดีครับอ้าวได้ไปสีน้ำเงินครับมอบไปเลยครับพวงกุญแจน้องเติมสุขจากเบอร์แก๊สนะครับมาชิมกันได้ครับยำไก่กรอบสูตรอ้วนโคราชสาขาใหญ่อยู่ที่อิมพีเรียลสำโรงครับแล้วก็ที่นี่ครับตลาดซุปเปอร์วันตามไปชิมกับเบอร์แก๊สครับครับผมถ้าคุณมีร้านเล็กร้านอร่อยแต่ไม่ค่อยได้ออกทีวีเขียนมาบอกเราเราจะตามไปชิมส่งมาได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้แล้วเราจะตามไปชิมกับเวอร์แก๊สสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สย่านเยาวราชนี่นะครับมาเดินทีไรก็ไม่เบื่อนะครับมีอะไรให้ดูเยอะแยะของกินก็มากมายนะครับเขาว่ามานะฮะว่าร้านนี้นะครับเป็นต้นตำรับลูกชิ้นปลาเยาวราชและเขาก็ว่ามาว่าร้านนี้นะครับทำก๋วยเตี๋ยวเร็วที่สุดช่วงย่านนี้มีของอร่อยสนับสนุนโดยมั่นใจทุกถังเปลี่ยนมาสั่งเวอร์แก๊สสวัสดีครับค่ะร้านนี้ตั้งอยู่บนถนนเขาเรียกว่าเยาวราชเลยเนาะค่ะนะฮะเป็นร้านโบราณเก่าแก่แล้วแต่ว่าตอนนี้มาฝั่งนี้ดูเหมือนจะแบบว่าตกแต่งใหม่สวยงามตามสไตล์รุ่นลูกป่ะใช่เรารุ่นที่3แล้วค่ะรุ่นที่3แล้วคุณแม่ก่อนอยู่ฝั่งนู้นใช่ค่ะจริงจริงชื่อก่อนจะชื่อร้านยูเป็นชื่อร้านว่าชื่อร้านพึ่งเป็งชุงลูกชิ้นปลาเยาวราชค่ะจากนั้นลูกสาวก็ข้ามาเปิดฝั่งนี้ทีนี้เขาว่ามาว่าร้านเนี่ยเป็นลูกชิ้นปลาเยาวราชเจ้าแรกเลยก็คือตั้งแต่รุ่นนกงอะค่ะ85หรือปีมาแล้วอะค่ะ85ปีโดยประมาณกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งเผือกทอดเกี๊ยวปลาค่ะเป็นโรงงานว่างั้นเถอะแล้วก็ส่งให้คนอื่นเข้าไปใช่เขาก็เลยไปใช้ชื่อว่าลูกชิ้นปลาเยาวราชชิ้นปลาเยาวราชใช่ร้านเนี่ยเขาว่ามาว่าทำก๋วยเตี๋ยวเนี่ยเร็วที่สุด1ชามเนี่ยคุณผู้ชมใช้เวลาไม่ถึงเขาเรียกว่าไม่กี่วินาทีอ่ะถ้าเกิดคุณไปยืนสั่งหน้าเคาน์เตอร์แล้วเดินไปยังไม่ถึงโต๊ะก๋วยเตี๋ยวเสร็จแล้วถูกต้องค่ะจริงหรอจริงค่ะเราจะมาพิสูจน์กันนะครับว่าชามนึงเนี่ยกี่วินาทีเขาบอกกันเลยว่าเร็วมากๆเตรียมตัว1 2 3ไปปั๊บปั๊บเสร็จปั๊บเสร็จแล้วเฮ้ย2.9 วินาทีครับคุณผู้ชมไอ้ย่ะเขาบอกว่าถ้าเกิดผมไปสั่งหน้าเคาน์เตอร์แล้วเดินมาที่โต๊ะที่นั่งเนี่ยนะครับแป๊บเดียวได้กินเดินไม่ถึงโต๊ะบะหมี่เสร็จแล้วพี่อยากจะได้บะหมี่แห้งไปส่งที่โต๊ะพร้อมนะ1 2 3ไปถ่ายวิ่งตาม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 วางตีหวนชวน 4.06 วินาทีโอ้แม่เจ้าไม่ถึง5วิได้กินเลยอ่ะนี่เห็นไหมเป็นไงล่ะที่ร้านมีก๋วยเตี๋ยวอะไรบ้างครับมีบะหมี่เส้นเล็กเส้นใหญ่นะซึ่งเป็นบะหมี่ที่ทำเองด้วยนะคะแล้วก็เราก็มีเย็นตาโฟแล้วก็มีต้มยำลูกชิ้นปลาขายไงฮะลูกชิ้นปลาจากซื้อกลับบ้านเห็นวาง2กะละมังไว้หน้าร้านก็โลละ300บาทนะคะโลละ300บาทใช่ลูกชิ้นกุ้งก็โลละ350ค่ะนี่แล้วก็บอกเลยนะว่าเวลามาซื้อไม่ใช่แบบว่าแหมมือบอลไปหยิบชิมนะก็มีป้ายนะชิมลูกละ5บาทนะคุณจริงๆแล้วที่เปิดเนี่ยเพราะว่าไม่สามารถรองรับลูกค้าได้พอค่ะเพราะว่าฝั่งมาม่านี่ก็คือแบบล้นร้านอ่ะแล้วแบบไปกินในตู้โทรศัพท์อ่ะไปกินในตู้โทรศัพท์ไปกินในตู้โทรศัพท์เรียงยาว ยืนกินอะไรเงี้ยหลักที่เรามาเนี่ยก็คือต้องการพิสูจน์ความเร็วนะครับแล้วก็ต้องการดูชื่อว่าเขาทำก๋วยเตี๋ยวเร็วจริงหรือเปล่าแต่เวลามาทานขอร้องอย่างไม่ต้องมาพิสูจน์แบบผมนะที่นี่ก็มีก๋วยเตี๋ยวต่างๆเยอะแยะเลยไม่ว่าจะเป็นเกี๊ยมอีเส้นใหญ่บะหมี่เส้นเล็กแล้วก็มีติ่มซำด้วยนะฮะแล้วก็จะสั่งเป็นลูกชิ้นลวกจิ้มแบบนี้ก็ได้เขาก็มีทั้งหือกล้วยลูกชิ้นปลาลูกชิ้นกุ้งก๋วยเตี๋ยวก็เคยกินแล้วกินลูกชิ้นดีกว่าย้ำนะอย่าไปหยิบชิมนะลูกละ5บาทนะอยู่ลูกชิ้นปลาอยู่ที่ตรงข้ามห้างทอง
งทองใบเยาวราชหรือว่าเยาวราชซอย9ค่ะตรงข้ามซอยเยาวราชซอย9คุณผู้ชมวันนี้ผมก็มีแก๊สบรรจุ15กิโลนะครับเป็นน้ำแก๊สไปเติมฟรีจากเวอร์แก๊สนะฮะมอบให้เลยนะฮะ15กิโลแล้วก็มีตุ๊กตาตีกวักจากรายการตีวนจนหิวมอบให้ด้วยว่าเรามาถ่ายทำแล้วนะครับปกติใช้แก๊สร้านไหนครับร้านรุ่งเจริญค่ะเดี๋ยวไปมอบโชคกันเลยครับร้านยูนะครับลูกชิ้นปลาเยาวราชนะครับบอกว่าใช้แก๊สร้านรุ่งเจริญของเตยนะครับผมก็เลยมามอบโชคจากเวิร์กแก๊สนะครับ 1,000 บาทนะครับขอบคุณค่ะย่านไหนมีของอร่อยของดีมีเอกลักษณ์ส่งมาที่ตู้ปน33ปนจยานวากรุงเทพ10120รับทันที 1,000 บาทจากเวิร์กแก๊สร่วมสนับสนุนโดยน้ำพริกแกงสำเร็จรูปตาแม่พลอยกะทิผงชาวเกาะอยู่ใกล้ตัวคู่ครัวพร้อมอร่อย